하나, 둘, 셋. เดินอยู่ยอดเขานำซานครับมีแผนว่าจะไปเอ็นโซทาวเวอร์นะครับที่อยู่บนยอดเขานำซานตอนแรกว่าจะเดินขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันมีทางเดินที่เป็นธรรมชาติสวยงามด้วยเพียงแต่ว่าแค่เดินจากสถานีมะยองดงนะฮะมาแค่ผ่านของภูเขาเนี่ยก็แทบแย่แล้วดังนั้นมันมีเคเบิลคาร์ให้เราขึ้นเราจะล่นเลี้ยวเวลาและผ่อนแรงด้วยการนั่งเคเบิลคาร์ขึ้นไปครับ지나갔지 다 그렇게 사랑의 추억도 기억해볼 수 없는 이 삭막한 น้ำซานก็ยังเป็นเขาที่มีธรรมชาติอยู่บ้างนะครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าคนเนี่ยมากันเยอะเลยนะฮะน่าจะป๊อปปูล่าทีเดียวนอกจากการมาของกุญแจแอร์เพราะเห็นนะจุ๊บมากจากอลุงต่างๆเนี่ยเขามาวิ่งออกกำลังกายกันด้วยที่น่าสนใจก็คือว่าถนนครับมันมีสองสีเห็นไหมฮะมีฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นสีแบบด้านๆหน่อยสีนี้เนี่ยเป็นสีแดงรถสัมผัสเหมือนรถสัมผัสไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยพื้นนี้จะแข็งมากส่วนพื้นนี้จะนุ่มนะครับ ไม่รู้ว่าตั้งใจทำไว้สำหรับคนการเดินหรือการวิ่งออกกำลังกายสำหรับคนที่อยากไปยอดเขานำซานหรือเปล่าครับ ดูจากป้ายบอกทางแล้วผมน่าจะมาหลงมาเพราะเอ็นโซทาวเวอร์อยู่อีก 1.4 กิโลแล้วคือไม่ใช่ทางบอกเคเบิลคาร์แน่นอนแล้วก็ที่รู้ว่าหลงชัวร์ๆเพราะว่าเคเบิลคาร์เนี่ยพาดอยู่บนหัวเลยฮะ อยู่ไหนเนี่ยเคเบิลคาร์พาดอยู่บนหัวเลยแล้วเอ็นโซก็อยู่ตรงนั้นสถานีอยู่ตรงนั้นเห็นไหมฮะไม่ใช่ทางขึ้นแน่เลยเอาไงดีเห็นคนขึ้นไป 1.4 กุ้งเนี่ยชมได้แบบนะครับว่าถนนดีนุ่มๆนะฮะใหญ่โตเผลอแป๊บเดียวทางชี้ให้เป็นบันไดหินครับชันโคตรประมาณเข่าที่จะกูดเลยไม่มีขอบกลับคำแต่ว่าทางดีดีทำดีไซน์ด้วยนะคือไม่ใช่บอกว่าสโลปตรงไม่ใช่สโลปตรงทางบันไดตรงจะมีการแบบเล่นระดับเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแบบ ทำให้มีจุดนั่งได้เยอะๆหรือเปล่าหรือว่ากันคนไหลลุ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 ลงไปรวดเดียวแล้วถึงข้างล่างเลยเหนื่อยการเดินขึ้นขึ้นลงลงเขาเนี่ยนะครับทำให้นึกถึงเอกลักษณ์ของเกาหลีอย่างหนึ่งก็คือเพลงไอหลังนั่นเองที่พูดถึงเรื่องราวของคนรักที่ คนรักได้จากไปเดินไปที่ภูเขานั้นแล้วรับตาอะไรเงี้ยฮะผมว่าก็พอเพลงนี้ดังปุ๊บเหมือนทัศนียภาพของเกาหลีที่เป็นภูเขาลุ่มๆดอนๆเนี่ยขึ้นมาเลยครับ
ครที่อยากเดินบนน้ำซามเนี่ยเพื่อมาเอนโซเพราะว่าอยากเห็นสิ่งหนึ่งนะครับก็คือด้านหลังนั่นเองเป็นแนวกำแพงเมืองโบราณของโชซอนนะครับโดยสมัยโบราณเนี่ยเขาจะทำกำแพงเหมือนกำแพงเมืองจีนเลยคือทำไว้ล้อมรอบ4ยอดเขานะครับที่ล้อมกรุงโซไว้ก็คือบูกักซานอินกันซานนะครับนักซานแล้วก็นำซานนำซานก็คือกรุงที่มีโซทาวเวอร์แห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นร่องรอยของกำแพงเมืองกรุงโซโบราณอยู่เป็นระยะนะครับพอเดินมาเหนื่อยแทบขาดใจแล้วนะฮะเขามีจุดจุมชมวิวให้ดูด้วยก็คือเขาเขียนว่าจำดูบุงโฟโต้ไอซ์แลนด์นะครับก็ทำเป็นเฉลียงยื่นเข้ามายื่นออกไปจากหน้าผานะครับมีสักระปลูกไว้รอบๆแล้วก็พอข้างหลังเนี่ยเป็นกรุงโซแทบทั้งเมืองเลยแล้วก็มองเห็นภูเขาต่างๆได้แบบ180องศาคุณพระสวยมากอยากให้มาขอถ่ายรูปก่อนไม่ไหวแล้วฟินมากไม่ต้องขึ้นโซแล้วพอแค่นี้แหละขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็เจออีกแล้วเนี่ยฮะแนวกำแพงเมืองโบราณของโชซอนมีเป็นช่วงๆนะครับในภูเขานำซานถ้านักซานเนี่ยจะเป็นแถวๆมากกว่านี้แล้วกลางคืนจะเปิดไฟสวยมากนะครับแต่เนี้ยก็น่าประทับใจเพราะว่าตรงไปนี่เป็นเอนโซทาวเวอร์เลยเห็นไหมฮะใครนั่งรถกระเช้าอาจจะไม่ได้เห็นนะครับขอแนะนำให้เดินเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าคุ้มค่านะครับกับการชมประวัติศาสตร์แล้วก็ได้เห็นเอ็นโซทาวเวอร์อยู่ข้างบนด้วยหลังจากที่เดินมานานมากจนไม่รู้ว่าเสียงแหบเลยจนไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ก็ถึงแล้วนะครับกับตรงนี้เลยจุดที่เขาฟ้องคุณแจกันที่ฐานของเอ็นโซทาวเวอร์ครับไม่มีคุณแจ하루만네방의침대가되고싶어 Oh baby 더따스히포근ใครที่มาพร้อมกุญแจที่ยอดเขาน้ำซานแห่งนี้ตรงโซทาวเวอร์นะครับก็คงจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีป้อมอิฐอยู่5ป้อมดูโบราณอยู่นะครับป้อมนี้เนี่ยมีความสำคัญมากถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเรียกว่าบองซูเดเป็นป้อม5ป้อมที่อยู่ตรงแนวกำแพงเมืองโชซอนโบราณเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับยอดเขาที่สูงที่สุดป้อมนี้จะส่งสัญญาณควันขึ้นไปนะครับแล้วจากยอดเขาเนี้ยสามารถมองออกไปเห็นกรุงโซยอดเขาตรงข้ามได้เลยซึ่งเท่ากับว่าเมื่อควันไฟปล่อยออกไปเนี่ยทุกคนที่อยู่ยอดกำแพงเมืองต่างๆก็จะรับทราบสัญญาณควันนะครับซึ่งจะมีโชว์การจุดสัญญาณควันทุกวันด้วยยกเว้นวันจันทร์ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันจันทร์ก็เลยไม่มีจุดนะฮะอย่าลืมอย่าคล้องกุญแจอย่ามัวแต่ชมวิวอย่าดูแต่เทปแค่อย่างเดียวนะฮะตรงนี้ก็สำคัญนะครับฟรีด้วยอ
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราเคยได้ยินว่าเขาคล้องกุญแจกันอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นคล้องอย่างอื่นไปละกุญแจมีกุญแจมีรหัสก็มีเคสมือถือก็มีนะครับมีหลากสีหลายไซส์นะครับเคสมือถือรูปภาพก็มีมีอะไรอีกพวกกุญแจไม้นะครับจากไหนฟิลิปปินส์ครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายมากๆนะครับมีคู่รักถ่ายสลังเฮกันด้วยเขาจะด่าเราไหมส่วนใหญ่ผมว่าเทรนด์ฮิตที่เกิดขึ้นคือเนี่ยฮะคล้องกุญแจด้วยพร้อมกับเคสมือถือด้วยผมว่าเคสมือถือมันเป็นอะไรที่เขียนได้เยอะกว่ากระดาษหรือกุญแจที่แบบมีเนื้อที่จำกัดนะครับกำลังพยายามหาอะไรแปลกๆที่เขาแขวนฝากาแฟสุดยอดมีแขวนอะไรอีกถ้าเดินรอบๆไม่ใช่แขวนกับรัวแล้วนะมีแขวนกับหินด้วยก็ไม่น่าจะมีแล้วนะฮะอ๋อมีแขวนเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เป็นยางที่เขียนได้นะครับนอกนั้นก็มีน่ารักดีเป็นฟริปฟริปป๊อ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 ปนะฮะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งก็เป็นกุญแจธรรมดาทั่วไปนี่ก็คือฐานของ Enzo Tower นะก็ขอจบคลิปของ Enzo เพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบายสลางเฮขอให้รักกันเยอะๆครับWhen I first walked in the room, I saw your face, baby girl, I was so amazed. I caught you smiling back at me, but I didn't know what to say. Hey now, baby boy, yeah, yeah. Don't you know? Yeah, yeah. I'm ready for you, you, you. Now boy, what you gonna do? 'Cause I know you're the one I've been searching for. I know with you my life means more. I wish I could say these things to you. Call me baby boy, let me listen to you. I just wanna love you, give me that chance, wanna hold you. Baby, you know that I need you, I need you. And I'm wondering all the time if you love me, come on over, get to know me. Baby, 'cause I know you need me. You in my life, yeah, yeah. Hey, hey, yeah. 철부지 어린 소녀와 긴 여행을 떠나는 햇살이 녹은 거리를 선물해 주고 싶으니 이 세상 그 누구보다 잘해주고 싶으니 두려움 앞에 멈출 때 날 용감하게 하는 일 그대 세상 가장 흔한 말 for you 그래서 더 어려운 그 말 날 믿어달라 말하면 그대 줄 수